ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตวัยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์อันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลติปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดสีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงตำบลจางเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานตลอดจนครูบาสังฆเถระเจ้าภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 MHz สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองไก่ตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮ้ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆที่ครูบาสังฆะท่านเจ้าอาวาสตลอดจนต่างปอเก่ปอแควนได้เปิดออกลำโพงห่อกระจายข่าวเสียงตำสายของวัดวาอารามของบ้านต่างๆเพื่อญาติโยมศรัทธาได้สดับรับฟังกันอยู่ในเวลานี้พร้อมกันนี้เจริญปอนญาติโยมที่ได้ติดตามต่างเฟซบุ๊กเฟซไลน์ต่างเว็บไซต์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของวัดวังสิงห์คำเฟซบุ๊กของ104ธรรมะคลายเครียดเฟซบุ๊กวัดไฟหินเฟซบุ๊กของท่านตุเจ้าบ้านนอกทิตะสิโปตลอดจนหลายๆเฟซบุ๊กที่เป็นญาติธรรมในรายการได้ฟังแล้วก็ได้กดแชร์กดไลค์ส่งต่อๆกันไปเพื่อให้ญาติธรรมได้สดับฟังเสียงธรรมะกันอยู่ในเวลานี้แล้วก่อนแล้วแชร์ได้กดแชร์ไลฟ์อาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำธรรมะสาระปืนมันปืนเมืองทำข้าวมาเตเตสนาฮื้อท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำถึงวันตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงเช้าโดยประมาณยกเว้นพี่น้องที่ฟังสัญญาณจากดอยม่อนจำปีวัดพระแก้วจังหวัดเชียงไฮ้ก็ฟังกันเมื่อค่ำยามคืนต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมการกระจายเสียงทุกท่านทุกสถานีตัวเองและขอบคุณเจ้าของ Facebook ทุกท่านที่ได้กดแชร์กดไลค์กันประกันวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลการเวลาวันเวลาล่วงเลยผ่านโป้นโดยความรวดเร็วว่องไวจากวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนคลาดเคลื่อนไปโดยบนิ่งบยู่ได้บรอไผวันเวลาผ่านโป้นบได้รอไผสักคนไม่ใช่ว่ารอคนนั้นรอคนนี้ไม่มีวันคำว่ารอไปของเปิ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายจะต้องตวยตามการเวลาฮื้อตันตื่นเจ้ามาก็คิดพิจารณาตลอดจนตรวจตราตรวจสอบในรอบวันที่ผ่านมามีอันยังอันใดที่มันขาดตกบกพร่องก็เสริมเติมเพื่อมันดีขึ้นอันไหนที่มันดีแล้วก็เสริมเพิ่มเติมดีขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เป็นวันพระวันศีลทางรายการที่ได้จัดมาโดยตลอดเมื่อวันพระวันศีลมาถึงก่อนที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมก็จะได้เชิญชวนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการไหว้พระสมาทานศีลและฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปโอกาสบัดนี้ใครที่ได้เตรียมขันหรือว่าพานดอกไม้ธูปเทียนไว้ก็จัดเตรียมเพื่อเรียบร้อยแล้วก็ดังที่ได้บอกมาโดยตลอดว่าวันพระวันศีลถ้าเป็นไปได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้นุ่งขาวห่มขาวอันเป็นสีของความบริสุทธิ์ผุดผ่องและพอเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สำคัญก็เป็นการประกาศฮือเจ้าโลกได้ฮู้ได้ทราบว่าเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนทุกวันพระทุกวันศีลบ่ว่าจะเป็นศีลน้อยศีลใหญ่ถ้าเป็นไปได้อีป่ออีแม่ญาติโยมศรัทธาลูกหลานตันเต้าเยาวชนคนดีใส่ชุดขาวหนุ่งขาวห่มขาวก็จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วสวยสดงดงามก้อยๆฝึกกันไปเมินไปเมินไปมันก็จะชินแล้วก็จะทำหัวว่าโอ้เมื่อถึงวันพระวันศีลนี่ประเทศไทยเฮาหรือทั่วโลกดีนับถือพระพุทธศาสนาปากันนุ่งขาวห่มขาวแล้วลองหลับตาจินตนาการว่าภาพนั้นมันจะประทับใจเท่าใดอันนี้ตุลุงได้เจิญจวนและรณรงค์มาโดยตลอดเนอวันพระวันศีลเตรียมขันเข้าตอกดอกไม้ถ้าไปวัดใดก็ไปวัดไปวาไปใส่ขันเข้าตอกดอกไม้ส่งซาเข้าซาบาททําบุญตักบาตรประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไปบ่ได้ก็อยู่บ้านอยู่จองนบไหว้ซาเอาเนอโอกาสบัดนี้เชิญทุกท่านเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกันณโอกาสบัดนี้อิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนาธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคณมกาลังกะโรมะเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัปโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติได้ไหวพระนบธรรมจุ่มอกเย็นใจแล้วตอนนี้ไปตั้งอกตั้งใจสมาทานรับศีลเนอมะยังพันเตติสาลเนนะสังหาปัญจสีนิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตติสาลเนนะสังหาปัญจลานิยาจามาตะติยัมปิไม่ยังพันเตติสาลเนนะสังหาสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิ
พุทธังสรณังคัจฉามิทัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิอตินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติญามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยพุมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตนันสลีงันทิวะลังอัญญาจทาสันติทาสัตปาราชกชาติกาเทเสสุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังได้ไหวพระได้สมาทานศีลเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปเจริญญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังธรรมเทศนาปื้นเมืองเหนือว่าจะเป็นจะใดก็เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธัพโวฟังลาโสตุจันนาสัปุริสะตังลายตั้งยิงและใจมวลหมู่ที่ได้ปากันอยู่ธรรมธาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาสุริยะคราชกุมารลำดับการมาถึงยังผูกที่เจ็ดตอนตีสองแล้วเนอเจ้าขอเชิญศรัทธาตั้งลายหนุ่มเทาจุงตั้งจิตใจเล่าทอมทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนาที่นอนเสนาหันหนุ่มเทาตั้งอำมาตย์เก้าและปู่พระยาก็เปิกษากันแถมเล่าว่าพระยาเจ้าโตนผาปุเรงกวนเฮาดีเสาะไซหาบมากวนจักดามหรสพปังใหญ่ส่งข่าวใจไปหายังพระยาต่างดาวตุกตัวดาวผาปุเรง
คือเอาบุตรตีงามแถวมาแอวเล่นปล่อยเฮาแย้มนั่นก็จักเจินพระปิงเป่าหน่อไทยไปเอี่ยวไกลตอดตาแยงแม่นเต้าหักแป่งกิ่งก้อยยังนาดน้อยนางใดเฮาก็จักไปขอสู่เอามาอยู่เป็นเทวีควรจะเล่นนามการจากการดังนี้แล้วตั้งอำมาตย์แก้วและเสนาก็เข้าไปหายังมหาสัจเจ้าไขเล่าเก้าเฮได้หูจุประการเมื่อนั้นหน่อโพธิญาณโตนผ่านแผ่วได้ยินแล้วก็จริงไขจาวัดดูราเสนาเฮมวนหมู่ก้าอันอยู่ในโรงการสูอย่าเอาการสร้างแต่งจักเป็นทุกแห่งเจ้าเมืองแม่นสู่เครื่องใจใครใดยังนางนาทไทยเตวีก็บ่ฮึมีฮ้อนไม่กูจักเสาะไสตามใจจักอยู่ไกลหรือว่าไกลเตียงจักใดบ่ทรงกะแม่นกูหาบ่ได้ยังเกี้ยวดอกไม้ยอดนารีนายปัตตาวีแผ่นกว้างกูก็จักอยู่สั่งเองเดียวและนาตีนั้นเสนามวลหมู่ลวดดักอยู่บ่เจียนจางก็เอากันแลไปสู่ยังตีอยู่แห่งตนก็มิงหันเล่นแน่เมื่อนั้นโพธิสัตว์ตนพองเพียวก็เอาแก้วติปัจจคุมาส่องก็หันตัวห้องแดนดินดังเมืองอินและเมืองนาคในแหนมก็หากเล็งหันแผ่นดินตันก็หันทีหันตุกที่งามตามเจ้าก็เล็งไปมาจะใจเปื่อเสาะหานางนาอาทัยบุญเรืองก็หันใส่เมืองอันหนึ่งใหญ่อากวางคนอยู่สร้างมากหลวงหลายเต้าบุญภายตนเอกอังเป็นเจ้าจ้างภาปารามีชื่อว่าพญาพรหมตัดมหาราชอยู่ภาศาสตร์เก้ายอดใส่สีนางเทวีนาไทยมีชื่อว่าดอยปภาวดีเป็นเทวีแนบคางอยู่ภาศาสตร์กว้างคำขามีบุตรตาคนหนึ่งองค์อาจชื่อสังหตราชบุญมีทารงฤทธิ์ใหญ่กว้างเต้าเจตัวจ้างไปสารมีใจหันหยาบจะใจเก่งกล้าดังเสื่อมมีเจ้าก็มีบุตรีแถมคนหนึ่งเล่างามบ่เศร้าเหลือตาเป็นดังเทวดาฝากฟ้านางนอลามีชื่อว่าจันตะรังสีก็มีเล็ดนาก้อนนอกระสัตราหันแล้วในหน่วยเกี่ยวดวงใสก็มีใจกิ่งห้อยกับนางนาดน้อยแป้งเมืองพระบุญเรืองไปหูว่านางอยู่เมืองใดไกลหรือว่าไกลเจ้าหน่อทายพ่อสุดตาก็หันสกุลนานกแลตัวหนึ่งงามอาจอยู่ที่ไกลนางนาจันตะลังสีเจ้าใจดีพองแผ่วก็หือเสียวแก้วไปหา
ยังสะกุลแนนกแลตัวหนึ่งฉลาดอันอาจหูกู้ภาษากันแห่มาได้แล้วเจ้าตนเกี้ยวทะลงกุลเอาเข้าตอกสูนน้ำพึ่งและน้ำอ้อยหวานจื้ออื่นจอยฮึมันกินเป็นอาจินบอกขาดนกจะลาดหูเหลือคนกันถึงวันเดือนมนโจกใหญ่เจ้าหนอไทยก็เขียนลายสารไปหานางนงครานหนอเต้าอันอยู่ต่างดาวแดนไกลเอาไม้คำเส้นแลบมามัดแอบปอมคอสั่งสบอนกเกี้ยวหือหูแล้วจุอันอันเตนานพร้อมมะเสนาผู้องค์อาจหูฉลาดตั้งมนก็เอามือตนลูบหลังนกแก้วลูบควายแล้วตั้งลายสารแม่นไผมาปานถูกต้องเตี้ยงมีใจเกี่ยวข้องบอนหาจะเลนาที่นั่นกระสัตรานอนเนาต้นเป็นเจ้านั่งห่อใจยื่นนกไปต่อหน้าปล่อยขึ้นฟ้าบาเดลนกก็บินเร็วบ่จ้าว่ายหน้าสู่หนเหนือก็มีหันแหละนาอันว่านกแลตัวองค์อาจจะลาดหูเหลือคนบินไปบนฝากฝ่าค้ำด่านป่าดงตันสิบห้าวันก็หอดเมืองเกี่ยวยอดปาราณสีชื่อพญามีบอกไว้ว่าเต้าไทยพรหมตัดตราจามีบุตตาคนหนึ่งองค์อาจเป็นอุปราชแตนตนลูกสาวแถมคนหนึ่งงามบ่เศร้าชื่อนางนอนเนาจันตะรังสีวันนะดีสะอาดเต้าก็หือแป้งผ่าศาสตร์ประดับคำแก้วแสงคำประดับดอกรัศมีออกเรื่องไรหือลูกใส่ใจได้อยู่กับนาง500หมู่กัญญาหือฮักษาอยู่เฝ้าอายุนางนอดเนาได้16ปีนางนั้นมีนกแลตัวแม่เลี้ยงไว้แต่เดิมมาหูภาษาแห่งเจ้าบินเข้าออกห่อคำกอบมิงหันเล็ดนาแย้มนั่นนกของโปธิสัตว์เจ้าตัวองค์อาจหันภาษาเก้ายอดแสงใสก็หูว่าเป็นนางเมืองใสว่าเป็นเมืองนางใสใจแก้วกูจริงเบกบินลงสู่ส่วนอุทยานมีลูกไม้ลายประการต่างๆดอกไม้สว่างบานหลายมีลูกใหญ่ตามกามีรถล่าหอมเมืองล้างพ้องเรืองเป็นหมู่ตั้งยายอยู่เป็นสายล้างพ้องมีลูกใหญ่แต่เก้าดูบ่เศร้าสุกใสหน่วยแก้มใบห้อยหย่อนล้างพ้องมีดอกซ้อนเป็นกอมหันปอตาจุกำหมู่นกพร่ำคันคันเสียงเนืองนั้นมีกองในแห่งห้องอุ่นยานอันว่านกพระผู้บานหนอนะเอาก็บินเข้าสู่เฟยนาจับสาขากิ่งไม้ตาเสาะใส่หูฟังก็มีหันแหละนา
ตัสมิงคะเนในขณะนั้นใส่อันวัดนางนาทัยจันตะรังสีก็จะกำดีอ่อนอ้อยแก่นางนกน้อยและเขียววัดดูราสมชะเหลียวเฮ้ยน้องไทยกูใครได้ดอกไม้ดวงบานเมืองจุ่งไปสู่อุทยานสวนดอกไม้กันกาบได้จุ่งนำมาปันแดดเตอะว่าอันที่นันนกตัวแม่ก็บินแผ่ไปหาส่วนบุพาดอกไม้ลวดเสาะไซเข้าเฟยหนามีสาขาห่มกวางตี้นกพระเจ้าจ้างอยู่จับก่อนนะไผ่บ่สอนมันหากหูจริงกล่าวโอเจียนจามว่าดูราปีเป็นเจ้ารูปบ่เศร้างามตาข้าบ่หันมาแต่เก่าปีเป็นเจ้าอยู่มือเอื้องได้จากไปไหนและมาฮอดมาย่างจอดสาขาที่นี่นั่นจะว่าอันที่นั้นนกแลเขียวตัวองค์อาจอันจะลาดด้วยปัญญาจริงใครจะตอบถอยว่าดูรานางนกน้อยแลเขียวปี้ตัวคนเดียวเป่าวางบ่มีกู้ข้างเตรียมคิงบัดนี้เจ้าบุญปิงสุริยคราชอันสะวยราชเมืองแสงคำต้านหากจำกูปี้มาสอดพอหายอดเตวีอ่านว่าปุรีแสงคำใหญ่กว้างสาวไม่ห้างก็หากมีหลายเต้าบ่หมายใครได้บ่มักไฟหุ่มจุ่มเต้าบ่พารมแฝงไฟจริงจักใจปี้มาเสาะหายังนางสายตากลิ่นกูแม่นน้องหูจุงบอกใครจำว่านางกัญญางามอาจอยู่ในผาสัตว์เมืองใดจุงจักไข่บอกแจงหือหูแห่งต่างไปแดดเตอะว่าอันที่นั่นนกและเขียวตัวแม่ก็จริงแพกำวานว่านางน้องครานลูกเต้าหรือตัวดาวธรณีชื่อจันตะรังสีงามอาจกิ้วก้อมวาดตินผมลำคอกลมการป้องวันหน้าพองดังคำแดงตัวน้องแฟงหับใจจับอยู่ไกลตึงวานนางนกปั่นกล่าวถอยแก่นกพญอพญายอดซอยจูประการตีนันนกใจหันกล่าวตอบว่าดูราน้องน้อยหน่อคนเขียวเจ้าจุงเหลียวไปไว้ยังนางนาทายชมสลีว่าข่าวสันดีจากเต้าตนภาพดาวแสงคำมีมาต่ำรอดห้องถึงรอดห้องแม่บุญลือลายหนังสืออยู่ที่ขาแม่นางนอดลายังใครหันจุงกลับมาปานบอกเล่าปี้จักไปหานางดอดเนาบาเดียวและหน้ามือเอื้อนานนกแม่ตัวคนเขียวบินไปเรียวด่วนสะอานเถิงภาษาดนางหนอจันชมชะหลีแล้วใครตามกำมีบอกเล่าหือนางหนอดเดาได้หูจูอันอันก็มีหันแลนาสา
ธิตาอันวันแดงจันตะรังสีนาทัยได้ยินดกใจกล่าวใครจะว่ามีพระราชาต่างดาวชื่อว่าเต้าสุริยคราชภูมินใจนกบินมาพอใจนั่งนอยินดีย้อนปารมีแต่ก่อนบ่ฮื้อผ่อนตามมานางโสภาก็จมจืนปีติตื่นไปนายมีหัวใจไหววาวาดใครหันนะเจ้าสุริยคราชบัดเดียวจริงบอกนกเขียวแกว่นใจว่ามึงจุงใดไปปันปลาตัวมันแม้สู่ยังที่อยู่กูนางแดดเตอะว่าอันที่นั่นนะนกเขียวตัวแม่อาปีกแผ่เชิงหางบินไปกลางอากาศสูงสู่ห้องราชอุทยานแล้วไข่ขันโอกาสเหินนกเจ้าสุริยคราชได้หูบาเดียวสองนกเขียวตังกู้ก็ปากันบินเข้าสู่หอดนางก็มีหันเล่นนางมืออนานางจันตะรังสีผิวงามดีสะอาดเหมือนสุวรรณชาติคำแดงอันจ้างแปลงหากล้อมหล่อยิ้มแล้วพอดูงามนางจักถามนกพระยอดซอยจริงกล่าวถอยใครจะว่าดูรานกแลคำตัวหาวลูกแต่ดาวได้มาเป็นนกพญาตนใดใจมาสอดจริงมาฮอดกูนางนี้จะสกุณาอันว่านกแลตัวองอาจเหตุฉลาดโดยปัญญาจริงใครจะตอบถอยว่าข้าเดชนางนาดน้อยโสภาอันว่าพญาตนนั่งกล่าวชื่อว่าเจ้าสุริยคราชบุญนำสะเวยแสงคำเมืองใหญ่บ่มีเทวีไฟเตรียมแฝงเจ้าจอมแปลงนอนเปลี่ยวใจหน่วงเหนียวขะนิ่งหาก็ฮื้อข้ามาสะสอดจริงมารอดหอดนางนี้และนามอันว่านางจันตะรังสีลักษณะดีงามอาจได้ยินนกวาดถอยจากใครมีหัวใจไหววะวาดดังจะขัดอยู่ร้อนร้อนเหตุเดิมอ่อนล่วงแล้วสองดอกแก้วได้ห่วมกันกินตันอธิษฐานมาตุกจาดน้ำหยาดต้องโกดหมายกันนางใส่ใจได้ยินชื่ออันว่านกบอกเฮว่าสุริยคราชบุญนะลวดมีสองตาชื่นจ้อยใจกิ่งหอยแปลงปันโขนลูกจันเยือกเย้าตัวตัวที่กล่าวใครจะตัวที่กล่าวใครจะว่าดูรานกตัวหาดเฮาอันว่าเต้าตนภาพเบียงใจมีคนใดและไปกล่าวฮือหูข่าวกูนางเตียงจักพรางจุล่อฮื้อกูล่อลงกรรมอันว่าแสงคำเมืองกว้างสาวไม่ห้างก็หากยังมีควรจักดีเป็นนางเต้าส่วนนางต่างดาวบ่เปิงควรดอกในส่วนมีบ่ไรละตอดไว้ฮื้อเงามองแม่นึกปองเอาดอกแย่ฝูงไพร่ฟ้าจักดูเบา
สาวบอดเหล่าบันนอกภัยจักศอกกอกเอาไปนั่นจะตีนันนกโปติสัตเจ้าก็ตันเล่าเชียนจามว่าการราชธิดากลิ่นกูยังใครหูตามการจูงเอาสารพระนอนเอาออกแอนดูเล่าความในเดตเตอร์ว่าอันเมื่อนอนนางจันตรังสีหนอไทยก็เข้ามาใกล้แล้วกำเอาสานหัวใจบานจื้นจอยอันตุกถอยตุกตัวหัวใจหนูหนองแนวเหมือนจักได้หันหน้าเต้าอยู่เตรียมแยงใจฮักแป่งบ่อแล้วเหตุสองหนอเกี้ยวเคยห่วมกันมาโดยกาถาวิเศษพญาติปเตเจียงคันอันพรหมเสนาหารเสกไว้ติดสานใจตัวมาราชาธิดาถูกต้องลวดใจของอาลัยหอนเหมือนไฟมาเอานางหนอดเนาปันเววาแล้วก็บอกสกุลนานกเกี้ยวหือไปเล่นละแอวตั้งสองก็มีหันเล็ดนาก้อนว่าสองสกุลนาบินไปเล่นแล้วนางหนอเกี้ยวก็เขียนสารถึงพระภูบาลสุริยคราชเป็นโบสถ์บาทลำนำว่านกแลคำบินไปหอดสละเกี้ยวยอดในดงน้ำมีปู่ป้ากุ้งนิวแล่นสอดเสียวไปมาดวงโบผามิดหลายแหล่เต็มจุเงตะปังขาวเขียวปังเลื่อมสองวันนะพองต่อตาสอดนะนะเป็นหมู่มาเรียบอยู่หิมนองมีดอกบวชตองดวงใหญ่ก้านใบควายส่วนสารยังบ่อบานเป็นดอกพงจักออกเป็นจีน้ำนะมีบางใบแม่พึงบ่อไกลเตรียมแปงดาวผาปราปู่เจ้าก็หืออำมาเก้าต่างตาต่างเสนามวนหมู่ได้พร่ำหูบัดเดียวว่าหือรีบเร็วแต่งหางยังมาจ้างเร็ววายอันเฮาจักไปโอกาสขอนางนาจันตรังสีมาเป็นเทวีอยู่ข้างในเมืองกว้างเมืองเฮาสู่จุงเอาสายซอยแวนใส่ก้อยก้ามากเกี้ยวก็หากน้ำพึงมีกาเนิ่งเกิงเวียงใจมะนีใสผ่องแผ้วงามเลิศแล้วสร้อยสังวานเพื่อเป็นปันนาการพร่ำพร้อมอันจักยื่นน้อมยอถวายเกต้าบุญภายยศอาจพรมมาตัดราชราชาเปื้อขอราชธิดาหนอไทยมาเป็นสะใภ้แปลงเมืองคือรุ่งเรืองแพร่กว้างกันเจ้าจ้างห่อคำไขจากกรรมเมียนแล้วอำมาตย์เกี้ยวต่างตาตั้งเสนาหนุ่มเฒ่าเกาะไว้เต้าเจ้าห่อใจแล้วเร็วไว้แต่งหางยังมาจ้างเร็วปันกันจู้อันอันเมียนไข่ก็ไปน้อมไว้ทูลสารเจ้าหนอผู้บันทิราชก็หื้อยานนะอำมาตย์เป็นเก้าตั้งเทวะเสนาหนุ่มเนานำไป
กันแยมโจกใจมาไข้ก็ออกจากเวียงใจราชธานีรีบปนมีอดเอารีบไต่เต้าเตียวตังดันดงขวางจะใจนับอันใดสาววานก็ผายผ่านไปหอดเวียงเกียวยอดบารานาสีก็มิหันและนาตีนานเจ้าเมืองตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวนโบอันที่อยู่ในเวียงได้ยินเสียงอดเอาแห่งโยธาเจ้าสุริยาคราชกุมารอันยังอยู่สถานข้างขอกเกือไปนอกเวียงใจก็มีใจสะดุงสติฟุ้งเววากึดเป็นซึกมารบภาพเกณฑ์ขนาบเอาเมืองก็ป้ากันนันเนืองไปสู่ยังที่อยู่หอคำย่อมือต่ำกลมกล่าวบอกเจ้าเจ้าปุรีว่าบัดนี้มีศึกหลายเวทล้อมภาพเวียงใจอย่าวางใจประมาทขอเจ้าราชยลาสาเดเตนาอันว่าพระญาตโณยศใหญ่ได้ยินไพร่ทูลสาก็เรียกหาสังคตะอุปราชตั้งอำมาตย์และเสนาว่าบัดนี้โยธาต่างดาวมาสู่ดาวแดนเฮาจุ่มไปถามเขาฮื้อทีฮื้อหูตี้ความในเดเตเมื่อนั้นสังคตะอุปราชเจ้าผู้องค์อาจโดยกำลังก็ใจยังเสนาหันหาวเป็นเสนาเต้ากับตนนำรีปนมวลมากไหลออกจากปุรีแล้วไขว่าตีทำข่าวว่าสู้เป็นข้าเต้าเมืองใดจากไปไหนมาลอดนี่จงกล่าวจี้มาปันสู้จักมาฟันเอาเมืองใหญ่ตั้งค่าไพร่แห่งเมืองเฮาหรือจักมาจริงเอาจ้างแม่ตั้งฟุ้งหมู่ข้าคนนายจูงรีบไขบอกเล่าเหอหูเงื่อนเก่าบัดเดียวเดเตที่นั่นยาณอมาตผู้ฉลาดด้วยคดีขวาคดีธรรมก็จะกรรมดีบ่จะว่าตูข้าตั้งหลายเป็นข้าเต้าตนยศภายองค์อาจชื่อเจ้าสุริยคราชบุญมีสะเวยปุรีเมืองใหญ่มีชื่อไว้ว่าแสงคำไมตรีนำมาหอดยังเต้ายอดบนเรืองต้นสะเวยเมืองใหญ่กว่าอ่าง ขอสืบสร้างไมตรีขอเอานางจันตะรังสีนาไทยไปเป็นสะไปสะเวยเมืองและนามว่าอันติดนั้นอันวาเสนาแห่งสังคตาอุปราชได้ยินญาณอมบาทเย็นจะพ้องก็หลิวตายี่เขียวพ้องก็เงียปากเบี้ยวไปมาแล้วเจียนจะวัดอ่างว่าสูจักบ่ลางสมขนิงและนาแล้วก็ปากันไปไหวยังพระบาทไทยพรหมตัดราชาใครขี้ยาแต่เก่าฮือพญาเจ้าได้หูจุประการก็มีหันและนาเมื่อนั้นพญาพรหมตัดตนผันแผ่วได้ยินแล้วก็โจมบานจริงฮือนายนักการผู้ฉลาดไปบอกฮือญาณอมมาตมาปันสู่โรงกันเจ้าฟ้าตัดสองแนหมู่เสนาส่วนอุปราชสังคตะผู้หาวเยะตาเลือกเล่าไปมา
ว่ากันผาแหนโดนได้ใครใดยังน้องไทยแห่งตนกูลักษณะดูงามอาจดังลูกฟ้าหยาดลงมาในโลกาหาบอดใดหากอยู่ใต้กรรมกึดแห่งกูเล่นนะอันว่าพระญาพรหมตัดตนเป็นป่อบ่จ้างปากต่อบุตราเจ้าพ่อหาอำมาตย์แห่งเจ้าสุริยคราชบุญมีจักนำไมตรีมาต่อเพื่อขอนางน้อยนอจันทรังสีก็มีหันและนามตีนันเตวะเสนาผู้ฉลาดกับญาณอำมาตย์ผู้หูกองเมืองส่องบุญเรืองไต่เต่าเข้าไปลอดลงกันแล้วเอากันขับไว้ยังพระบาทไทยพรหมทัตราชาว่าข้าเดมหาราชเจ้าโตนนั่งเกล้าประชาบัดนี้พญาสุริยคราชอัญญาสะวยราชเมืองแสงคำฮือผู้ข้านำเสือพาตังจ้างมาหมู่งัวควายข้ายิงข้าใจใหญ่น้อยได้500จุประการเงินคำคานหลายแหล่มาถวายเกพระภูบาลขอเอานางนงครานผู้งามอาจเมื่อเป็นนางราชเทวีขอจุ่มมีใจหม้อกึดติดต่อไมตรีสองบุญสองปุรีต่างดาวเฮเป็นดังดาวเดแดนเดียวกันแต่เตว่าอันเมื่อนั้นพญาพรหมตัดตนใหญ่เป็นดาวไตตามธรรมได้ยินกรรมญาณอำมาตย์หากโอกาสใครจะก็มีอาจญาโป้งปล่อยยังนางนาดน้อยจันทะลังสีโดยกรรมดีชื่ออื่นจอยเป็นดังน้ำอ้อยใสสุนตานนั่นแหละนะเมื่อนั้นสังคตะโดนอุปราชอันเป็นปี้นางน้อยนาจันทะรังสีใจบดีโหดกล้ากล่าวต่อนาสินาว่าดูราเพื่อนตั้งหลายเฮ้ยมวนหมู่ก้าอันอยู่โรงกันสู้ยังได้หันพญาต่างดาวมาขอนางนอเต้าโสภามีพญามิถิลาเป็นเก้าเตียวมาขอนางนอเนาเทิงสามปีพระบุญมีบ่ปล่อยยังนางนาดน้อยสายใจบ้านี้เต้าเมืองไกลมาเมื่อลาพระเจ้าฟ้าป้อยวางปานนั้นจะหลายปีมาแต่ก่อนเฮาบ่ห่อนไปไหนบ่น้อมไผ่สักเตื้อเพื่อเป็นเอกราชามีแต่พญาต่างดาวนำลูกเต้าและนางกัญญาเอามาถวายถึงปราสาทเกเต้าที่ราชรงค์ธรรมเจ้าเมืองแสงคำจักมาเสียเป่าบ่หูฮีดเก่าเมืองเฮาสู้จักเอาบ่ได้ยังนางนาดไทยนงไวแม่นบ่มีใจใครใดจูงเอาข้าช่วยใจกูไปว่าอันนาสาวนางในที่ถอยหน้าจื่นจอยใส่สีจูงเอากะจูงเอาไปเป็นเทวีนั่งห้องประเทศต้องเมืองสูงกูอินโดจักเอาหือบ่ท่าไทยซื้อจักปานหือบ่ได้เข้าของหลายมวลมากอันสูงหักนำมา
จังหวัดท่าเสือผาตั้งจังมาและงัวควายข้ายิงใจม้วนโมจุงเอาปีกขึ้นสู่เมืองสูบท่าวังนางบุญจูนอไทยผู้มียศใหญ่บุญจูพระยาเมืองสูบบุญน้อยดังกำดังกาถอยจักดังกาถอยจักแฝงหงนั่นแหละนาอันว่าเตวะเสนาผู้องค์อาจจับยาณอมาตผู้หูคดีธรรมได้ยินกรรมแห่งสังคตาอุปราชจาหาดหาวดูแขวนไข้กรรมแขนไปฆ่าหื้อตายต่อนาโยธาแสนโกธาบมาดใหม่เต้าโอดไว้บ่เจียนจาเนี้ยหน้าตาจมจื้นย่อมือยื่นทุนสารซึ่งพระผู้บานพรมบัตตาตนองอาจว่ากันเจ้าอุปราชบ่วางปันยังนางโศกันน้องไทยฮือไปเป็นใหญ่เตวีเหตุพันยาเฮามีบุญหน่อยผู้ข้าน้อยก็ขอทูลสามยังพันยาเป็นเจ้าปิกปอกเต้าสู่เมืองตนและนากันเจียนจาสั่งแล้วสองเสนาแก้วคนหันก็เอาครัวคานของฝากโขนออกจากเบียงใจเอากันไปมวนหมู่ถึงที่อยู่ปางลังก็มีหันและนามที่นั้นเตวะเสนาโพชลาดก็กล่าวแก่ญาณอำมาตย์นายนำว่าข้ามีกรรมมนต์เศร้าข้าขอเข้าสู่ปุรีแข่งฤทธิ์หีกับเจ้าอุปราชจักกำแขนฟาดกลางสนามเล่นน้ำที่นอนยาหน้าอมมาจิงวาดหอยเจียนจาวาดดูราเตวะเสนาผู้หาวเจ้าอย่าเฝ้าฟังเฝ้าโกธาอย่าปาลามาดใหม่เฮาเตียงจักใดกะตำวันดึงบอกไกลกล้าเฮาหากมากะตำไมตรีเพื่อนบ่ยินดีติดต่อเฮาก็ควรปากร่อกำวานเนื้อโจมบานจื้นนาความโขดกระเอาไว้ไปในอย่าได้ไข่ออกนอกกันเฮาปอกเถิงเมืองก้อยไว้พระบุญเรืองนอดเนาหือหูเก้าตามมีก็มีหันแลนาเนติตังขีเนื้อสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสุริยะคราชกุมารผูกท่วนแปดตอนที่หนึ่งก็บังกรมสมฤทธิ์เสด็จจบไปแห่มหนึ่งตอนสุริยะคราชกุมารผูกท่วนที่แปดแล้วเนอะได้กึ่งค่อนมาละในตอนนี้ก็เปิ่นกำลังไปสู่ขอือเสนาอมาตย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้หูนำปัญญาการไปสู่ขอจันตะลังสีตีเมืองปราณสีก็ดังที่ได้เตจไปป่อใครฮืออ้ายบ่ฮือใครประลองยุดเสนาอมาตย์ที่ไปก็ถามว่าประทับใจไหมกับอาการที่ได้รับก็ยังค่อยประทับใจเด้อพ่องก็โคตรก็เกลียดก็มัมมึกไว้ก่อนเรื่องราวจะเป็นจะได้เดี๋ยววันต่อไปตุลุงจะเอามาสรุปให้ฟังเนาะเพื่อที่จะให้มันปฏิติดปต่อเรื่องในตอนต่อๆไปตอนนี้ก็โป่งวางไว้เตาอีก่อนเวลาก็เหลือน้อยเดียวจะหมดละก็เดี๋ยวเขาจะได้ไปตักไปต่อไปอู่จ๋าสนทนากับญาติโยมครูบาอาจารย์ทางหน้าจอก็ดีทางบ้านก็ดีเนาะ
ในส่วนของพระธรรมเทศนาก็โป่งวางไว้ตัวอีวันต่อไปก็ฟังกันต่อเนอะตั้งแต่เวลามื้อยะเป็นต้นไปขอบุญกินบุญทานอภิบาลปกปักรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขะปะละทุกทิวาลตีกาลนานขอเจริญพร